ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มเรียนรู้นะคะการใช้งานคลิง AI กันนะคะโดยการที่จะสร้าง AI image นะคะการสร้างภาพจาก AI ก่อนนะคะเราะคะจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะคลิกทางด้านซ้ายมือ ตรงนี้ก็ได้นะคะลิกเข้าไป1ครั้งจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะในการสร้างภาพจาก AI นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพร้อมจะอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้ต้องการที่จะสร้างภาพไหนเราสามารถมาพิมพ์พร้อมตรงนี้อย่างละเอียดได้นะคะแล้วก็ใช้เรฟเลนส์นะคะอ้างอิงตรงนี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็จะมา setting นะคะตรงนี้ขนาดนะคะที่ต้องการเดี๋ยวเรานะคะจะพิมพ์พร้อมง่ายๆตรงนี้ไปนะคะ เราจะเอาเป็นฮิปโปโปเตมัสนะคะว่ายน้ําอยู่ท่าทางน่ารักนะคะให้มันเข้ากระแสกับหมูเด้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะสร้างภาพแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์พร้อมไป แบบนี้นะคะเราพร้อมประมาณนี้นะคะก็คือฮิปโปโปเตมัสนะคะว่ายน้ําอยู่นะคะท่าทางน่ารักเท่านี้นะคะจากนั้นนะคะเรามาเลือกนะคะขนาดของภาพที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น9ต่อ16นะคะแล้วก็เลือกได้นะคะว่าต้องการที่จะใช้กี่ภาพนะคะด้านล่างนะคะเรามาดูเครดิตได้นะคะถ้าเราใช้สี่ภาพนะคะในการสร้างสีภาพตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 0.80เครดิตนะคะอย่างที่เราแนะนําไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือถ้าเราสร้าง1ภาพลองมาจุดที่1ภาพนะคะตรงนี้มันจะใช้อยู่ที่0.20เครดิตนะคะมันก็จะบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะถ้าเราต้องการภาพมากๆในแะหะ่งเช่น8ภาพใช้1.60เครดิตนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างนะคะ4ภาพแล้วกันนะคะเป็นภาพพื้นฐานซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกจุดได้เลยว่าต้องการกี่ภาพนะคะ เมื่อโอเคแล้วนะคะเท่านี้นะคะในการสร้างภาพเราก็กด generate นะคะตรงนี้เลยลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็รอนะคะมันจะสร้างภาพมา4ีภาพให้เรานะคะจะเห็นว่ามันเป็นขนาด9ต่อ16นะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วขนาดของภาพเนี่ยก็จะเป็น9ต่อ16ด้วยซึ่งค l i n AI นะคะตรงนี้เราก็ไม่จะเป็นที่ต้องรอนะคะรอ,อภาพก็ได้นะคะบางทีมันอาจจะนานนะคะเราอาจจะ ไปสร้างภาพใหม่ก็ได้นะคะมันจะมารออยู่ขวามือตรงนี้นะคะสร้างไปเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องรอเสร็จก่อนนะคะสร้างมาเรียบร้อยนะคะอาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะอาจจะดูจริงจังไปนะคะด้วยแสงสีอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเพิ่มข้อความแจ้งง่ายๆนะคะลงไปในพ้อมแล้วก็ได้ผลลัพธ์มาแบบนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่าเราเอาเมาส์ของเรานะคะมาไว้ที่รูปภาพจะเห็นว่ามันจะมีส่วนต่างๆขึ้นมานะคะตรงนี้อ่าซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับได้นะคะอย่างเช่นตัวแรกนะคะด้านล่างตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถอัปเกรดเป็นแบบพรีเมียมได้นะคะมันคือพรีเมียมออนไลมันคือการปรับปรุงนะคะภาพตรงนี้ของเราสําหรับผู้ใช้ระดับพรีเมียมนะคะซึ่งมันจะทําให้ มีความคมชัดแล้วก็สวยงามมากขึ้นด้วยนะคะจากนั้นอันที่2ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้ภาพเป็นข้อมูลอ้างอิงได้นะคะอ่าอันนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะตรงนี้เนี่ยเราทําให้ภาพเนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้นะคะทําให้ภาพเป็นวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเลือกสักหนึ่งภาพนะคะเลือกเป็นภาพนี้ละกันนะคะมันเหมือนกับอ่าฮิโปเนี่ยกำลังจะว่ายน้านะคะมาด้านหน้านะคะดูจากกระแสะน้ําตรงนี้ เขาน่าจะเคลื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะคลิกตรงนี้1ครั้งนะคะแบบนี้เราก็จะเข้ามาสู่การสร้าง AI วิดีโอนะคะด้านบนจะเห็นว่าตอนนี้อยู่ที่การสร้าง AI วิดีโอเรียบร้อยนะคะง่ายมากนะคะตรงนี้และภาพของเราก็เข้ามาเรียบร้อยนะคะภาพฮิโปตรงนี้นะคะ Image and Prompt นะคะเข้ามาแล้วซึ่งค l i n g AI นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะคะกดลงมามันจะมีค l i n g AI 1.0แล้วก็ค l i n g AI 1.5นะคะ เป็นเวอร์ชันใหม่นะคะตรงนี้เราจะใช้1.5ตรงนี้เลยนะคะสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ image to video นะคะคือเอาภาพของเราเนี่ยมาสร้างเป็นวิดีโอนะคะเพราะว่าเราคลิกจากเมื่อสักครู่นี้มาเข้ามาสู่หน้านี้เลยแต่ถ้าเรานะคะต้องการใช้ text to video นะคะตรงนี้เราก็สามารถพิมพ์พร้อมแล้วก็สร้าง text to video ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะมี2แบบแล้วมันก็สามารถปรับแต่งอะไรได้เพิ่มเติม ตรงนี้นะคะอย่างเช่นอการเรื่องโหมดนะคะแล้วก็การเซตติ้งนะคะพิมพ์พร้อมลงไปนะคะจากนั้นมีคาม e r า m มูฟเมนต์ด้วยนะคะในการปรับแต่งกล้องนะคะต่างๆแล้วก็มีเนกาทีฟพร้อมนะคะสำหรับส่วนที่เราไม่ต้องการในวิดีโอของเรานะคะก็คือจะเป็นเนกาทีฟพร้อมนั่นเองนะคะอันไหนที่เราไม่ต้องการอยากให้อยู่ในวิดีโอเนี่ยเอามาพิมพ์เนกาทีฟพร้อมตรงนี้ได้อย่างเช่นเราทำภาพสินค้าอะไรต่างๆนะคะ ไม่ต้องการให้มีเงาในภาพหรือว่าไม่ต้องการมีสิ่งของอะไรในภาพเรามาพิมพ์ตรงนี้ได้ไม่ต้องการให้หน้าตาผิดเพี้ยนนะคะตัวนี้ก็เป็นนกาทีฟพร้อมสิ่งที่เราไม่ต้องการในงานของเราเรามาพิมพ์เป็นนกาทีฟพรอมตรงนี้ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่ image to video ก,ก่อนนะคะง่ายๆเราคลิกกลับมานะคะจะเห็นว่ามันหายไปแล้วนะคะสําหรับก่อนหน้านี้เลือกวิดีโอนะคะเข้ามานะคะ เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะคะที่แดชบอร์ดอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็กลับมานะคะที่ไลบรารีนะคะของเราตรงนี้เรามาเลือกตัวเดิมก็ได้นะคะแบบนี้อ่าคลิกเข้ามานะคะมันก็จะเป็นหน้านี้ซึ่งเราสามารถที่จะกด edit นะคะตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะกด edit ไปนะคะ,ะตรงนี้ มันก็จะเข้ามาสู่หน้าเดิมนะคะซึ่งเราจะเลือกเป็นภาพนี้นะคะเรามากดคลิกเข้าไป1ครั้งจะเข้ามาสู่หน้าเดิมก็คือ image to video นะคะตรงนี้เหมือนเดิมภาพเข้ามาเรียบร้อยนะคะพร้อมนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าต้องการพิมพ์เพิ่มเติมก็พิมพ์ได้นะคะถ้าต้องการใช้ภาพต้นฉบับแบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากพื้นฐานก่อนก็คือเราจะไม่พิมพ์พร้อมอะไรเลยนะคะเราจะใช้ภาพต้นฉบับที่เราสร้างมาเนี่ยสร้างวิดีโอเลยนะคะใช้ทั้งหมด20เคดิตนะคะอาซึ่งตอนนี้เนี่ยใช้20เคดิตเลยนะคะอาแล้วก็จะมี professional mode นะคะแล้วก็เลือกได้ว่าต้องการกี่วินาทีนะคะตรงนี้สำหรับ setting นะคะตรงนี้จากนั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของ camera นะคะ camera control นะคะ movement ต่างๆถ้าเราใช้เป็นเวอร์ชั่นที่ อ่าชระเงินแล้วก็พิมพ์เนกาทีฟพร้อมตรงนี้ได้อีกนะคะแบบละเอียดนะคะก็จะเห็นว่าอินเทอร์เฟซการใช้งานเขาไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะลองสร้างนะคะวิดีโอง่ายๆตัวนี้ก่อนอ่ากด generate ไปได้เลยนะคะเราก็จะรอนะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างวิดีโอใดๆก็ได้นะคะตามที่เราต้องการ เพียงแค่พิมพ์พร้อมนะคะเลือกการเคลื่อนไหวของกล้องทางด้านซ้ายมือนะคะกดสร้างวิดีโอแล้วเราก็ยังสามารถที่จะสร้างวิดีโอได้มากกว่า1วิดีโอโดยที่เราไม่ต้องรอให้วิดีโอเสร็จนะคะเราสามารถสร้างได้หลายรายการนะคะมันจะมาขึ้นทางด้านขวามือตรงนี้นั่นเองนะคะสมมติว่าเราพิมพ์ไปอ่าแล้วเราก็สร้างกดเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้อีกนะคะซึ่งจะเห็นว่าเราใช้เป็นเวอร์ชันฟรีนะคะแล้วก็สร้างวิดีโอมันค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะคะ อ่าซึ่งมันก็จะเป็นข้อแตกต่างสําหรับเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชั่นเสียเงินนะคะเวอร์ชันเสียเงินเนี่ยมันจะเร็วกว่านะคะแล้วก็เวอร์ชันฟรีจะช้ากว่าแล้วก็ความแตกต่างนะคะก็คืองานนะคะสำหรับเวอร์ชันพรีเมียมเนี่ย,ม,ยมันก็จะออกมาดีกว่าแล้วก็ปรับฟังก์ชันอื่นๆได้มากกว่านั่นเองนะคะสําหรับเวอร์ชันฟรีก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่าจะนานมากเลยนะคะสำหรับเวอร์ชันฟรีที่เราสร้างนะคะตรงนี้เนี่ย ห้าสิบสองนะคะตรงนี้มันก็จะไล่มาเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็อาจจะเจเนเรททิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะลองใส่พร้อมตรงนี้เพิ่มเติมไปอีกนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะเราพิมพ์พร้อมไปว่ามีลูกเป็ดนะคะลอยอยู่ด้านหน้าฮิปโปนะคะอ่าเราอยากให้มีลูกเป็ดเนี่ยลอยอยู่ด้านหน้าฮิปโปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิดีโอนี้นะคะมันจะเป็นแบบไหน ซึ่งถ้าเราใช้ Standard ดโหมดนะคะตรงนี้เราจะไม่สามารถที่จะมาปรับ Camera m มูฟเมนต์ตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราะะเลือกที่มันจะขึ้นอัปเกรดทูพรีเมียขึ้นมานะคะเราจะต้องอัปเกรดทูพรีเมียก่อนนะคะเราถึงจะใช้งานได้ถ้าเราเลือกเป็น Professional โหมดเนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับแต่ง Camera m มูฟเมนตนะคะ,ะเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนละกันนะคะสำหรับบูชั่นฟรีนะคะทำให้ดูง่ายๆเราต้องการลูกเป็ด รอยอยู่หน้าฮิโปนะคะจากนั้นเราก็กดสร้างไปนะคะอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเรากดสร้างได้เลยมันจะขึ้นมานะคะเป็น2คลิปตรงนี้นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันนะคะเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นเวอร์ชันฟรีนะคะอ่ารอนานเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูนะคะคลิปแรกของเราก่อนนะคะก็คือ เป็นภาพปกตินะคะที่เรานำภาพนะคะฮิปโปนะคะว่ายน้ําเข้ามานะคะนำภาพเข้ามาอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้เขียนพร้อมใดๆไปเลยนะคะแลวเราก็นามาสร้างวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราลองกดดูอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามีความคมชัดน้ำเนี่ยทำได้สวยงามเลยนะคะมีการขยับนะคะเหมือนกับฮิปโปนะคะเขาขยับแล้วน้ําก็มีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้วยนะคะแบบนี้ส่วนคลิปที่2นะคะจะเป็นคลิปที่ เรานะคะพิมพไปว่าต้องการเป็ดนะคะลอยอยู่ด้านหน้าฮิโปนะคะมาดูว่าเป็นแบบไหนอ่ามีเป็ดเพิ่มเข้ามานะคะแบบนี้สวยงามเลยนะคะดูเป็นธรรมชาตินะคะขยับเข้ามานะคะลอยอยู่ด้านหน้าฮิโปนะคะแบบนี้นั่นเองก็ถือว่าทําได้ดีนะคะโดยที่เราไม่ได้พิมพ์พร้อมอย่างละเอียดนะคะอันนี้ก็สร้างออกมานะคะตรงตามที่เราต้องการนะคะแบบนี้ สำหรับ2คลิปนี้นะคะก็ลองสร้างคลิปแบบง่ายๆกันดูนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานที่เราแนะนำนะคะในส่วนต่างๆให้ดูนะคะอะเราแนะนำแล้วก็ลองเจ n เน a เรตให้ดูนะคะตรงนี้เดี๋ยวใน EP ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเทคนิคอื่นๆกันต่อสำหรับคลิง AI นะคะ